คนอีกท่อนมาค่ะที่เขาบอกว่าเหมือนแบบแค่สามข้อไม่พอแต่อยากจะขอยกสักข้อนึงก็คือบอกว่าอยากให้คนรู้จักการศึกษาทางเลือกมากขึ้นคือบางคนไม่รู้เลยว่าเอ๊ะแบบนี้มีด้วยหรอทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากอะค่ะมันอยู่รอบตัวทุกคนเลยแต่หน้าแตกที่ไม่มีใครรู้เลยเราก็อยากจะขอพรให้นางฟ้าช่วยบันดาลให้ทุกคนได้รู้จักการศึกษาที่หลากหลายแบบนี้จริงๆฉันคิดว่าการสอบเนี่ยมันเป็นมันคือการประเมินผลใช่ไหมคะแล้วเราก็คุยกันว่าเออจริงๆอ่ะไอ้การสอบติ๊กอ่ะบางคนมันก็ถูกฉลองแต่จริงๆนะจริงๆมันก็คือการทดสอบความจำมันเป็นการทดสอบไหวพริบด้วยการเดาด้วยนะคะจริงๆนะหนูคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือบางคนอ่านหนังสือแล้วแบบเฮ้ยเข้าหัวเลยอ่ะแต่ให้ฉันไปว่ายน้ำสิชนะมือหนึ่งระดับโลกแน่หรือให้ฉันไปปลูกต้นไม้สิฉันอ่ะปลูกต้นไม้ได้สวยกว่าคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันหลากหลายด้วยตักลาขอให้ทุกการศึกษาในทุกแบบเป็นการศึกษาทางเลือกอะค่ะคือทุกวันนี้ด้วยความที่ความใส่เคยเรียนทางโรงเรียนในระบบมาก่อนแล้วก็ทุกวันนี้ก็เรียนในโรงเรียนทางเลือกอะค่ะมันทำให้เกิดคำที่เรียกโรงเรียนแบบเนี้ยนอกโรงเรียนที่ไม่ได้ใส่แบบในระบบเนี่ยก็การศึกษาทางเลือกมันเลยทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการศึกษาในระบบแล้วก็ขอให้เกิดแบบขอให้เกิดความรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ในระบบไม่ดีใช่ไหมศึกษาทางเลือกดีกว่าแต่ว่าคือก็แอบมีเพื่อนอยู่คนนึงอะค่ะคนนี้เขาเคยเรียนแบบในระบบมาก่อนแต่ว่าเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาก็เลยไปเรียนแบบเขาเคยเรียนนอกมาก่อนไม่ชอบก็เลยไปเรียนนอกระบบกลายเป็นว่าในทิศทางที่เขาเลือกเขาสามารถไปได้ดีเพราะนั่นคือวิธีการเรียนแบบของเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไม่อยากให้เกิดการจำแนกรูปแบบการศึกษาว่านั่นคือในระบบนะนี่คือนอกระบบนี่คือโรงเรียนทางเลือกนะอยากให้ทุกการศึกษาเป็นทางเลือกของทุกคนได้ค่ะทุกรูปแบบการศึกษาคือการสั่งทางเลือกของทุกคนรู้สึกว่าการที่เราเลือกมหาลัยที่ใช่คณะที่ชอบสาขาที่ถูกใจแต่จริงๆแล้วพอเข้าไปสัมภาษณ์จริงๆหลักสูตรมันไม่โดนใจอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้เรียนจาก100คนที่เข้ามาก็จะเหลือประมาณครึ่งสุดท้ายไปเรื่อยมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งไปเรื่อยสุดท้าย4ปีก็เหลือ20คนที่เรียนอยู่แต่ว่าจบประมาณ15คนอีก5คนก็ยืดยาวไป7-8ปีกำหนดหลักสูตรโดยผู้เรียนเองตามใจผู้เรียนแต่ไม่ได้ตามใจทั้งหมดนะครับก็ต้องคนละครึ่งทางครับหลักสูตรบางตัววิชาบางวิชาที่ว่ายากนะครับผู้ถ่ายทอดวิชาทำให้มันยากยิ่งกว่าต้องบอกว่ามันออกมาจากใจจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันออกมาจากก้นบึ้งเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งรู้สึกอาจารย์หลายท่านนะครับสอนในห้องเรียนไม่เข้าใจแล้วไปสอนปวดวิชาไปสอนนอกเวลาเข้าใจกว่ากันก็คือว่าสอนในห้องเรียนตั้งใจที่จะทำไม่ให้เข้าใจแล้วให้ออกไปเรียนปวดวิชาออกไปเรียนพิเศษข้างนอกกับเขาเพื่อจะเข้าใจแล้วเอาคำตอบเอาสิ่งที่ได้กลับมาทำข้อสอบในระบบในวิชาต่อไปก็ซึ่งต้องเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ยุติธรรมกับผู้เรียนผมไปนั่งเล่นเกมในห้องเพื่อที่จะให้อาจารย์ไปติ๊กถามแล้วผมก็กลับเอาทีที่อาจารย์มานั่งอ่านเองซึ่งเข้าใจนักฟังอาจารย์ต่อไปบอกว่าคิดว่าปัจจุบันคือคนที่เป็นอาจารย์คือเป็นคนที่สำเร็จความรู้ในสาขาต่างๆมาแต่ไม่มีทักษะในด้านการสื่อสารแล้วก็หรือบางคนอาจจะแค่จบมาเฉยๆแต่ไม่มีความเข้าใจความรู้ความเข้าใจอย่างของแท้ในเนื้อหาเลยไม่สามารถที่จะสื่อสารอย่างละเอียดได้แค่บอกเล่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในหัวเฉยๆแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นออกไปเป็นสเต็ปครูปัจจุบันที่ผมดูคือส่วนใหญ่เหมือนจะท่องหนังสือมาสอนเด็กก่อนที่จะเริ่มเวลาสอนเพราะว่า
วิธีการเตรียมการสอนเนี่ยที่เคยเจอคือครูบางท่านเตรียม PowerPoint ก่อนที่จะสอน2ชั่วโมงคนที่อยากจะเป็นครูผมคิดว่าเขาจะต้องมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะครับตอนนี้ที่ผมอยากจะบอกคือเคยไปอ่านรายงานการศึกเรื่องของการพัฒนาครูของฟินแลนด์เขาจะมีสิ่งที่เปิดเป็นเทรนนิ่งครูเขาก็จะต้องคอยสอนว่าไม่ใช่สอนว่าครูที่อยากจะเป็นวิชานี้ก็เรียนวิชานี้ไปให้เข้าใจเฉยๆแต่เขาจะต้องสอนว่าคุณจะต้องสื่อสารกับผู้เรียนยังไงและจะต้องใส่ใจผู้เรียนยังไงบ้างเพราะผู้เรียนมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปบางคนเข้าใจได้เร็วพูดเนี้ยหาครูเขาก็ตอบไปได้เลยแต่หลายคนก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกว่าผมนั่งแล้วผมก็ไม่เข้าใจแล้วเหมือนอย่างผมเองที่ผมไปนั่งแล้วผมก็นั่งเล่นเกมเพราะผมรู้สึกว่าอาจารย์คนและปัจจุบันมีอาจารย์หลายคนที่เขาไม่สนใจนักเรียนเขามาเหมือนมาทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จแล้วเขาก็ออกเพราะว่าพูดเยอะหน่อยนะครับมันเรื่องเยอะนี่แหละระบบเยอะหน่อยเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านที่เขามาสอนเขารู้สึกว่าตัวเองสอนเก่งตัวเองมีความรู้อ่ะเขามีความรู้จริงเขาอาจจะสอนได้ด้วยแต่เขามาแบบเขามาพ่นแล้วนักเรียนต้องตามเขาให้ทันเขาไม่ได้เอาใจของนักเรียนมาใส่ใจของคนเป็นครูคนเป็นครูต้องเข้าใจว่าถ้านักเรียนไม่ทันต้องทำยังไงให้เขาทันไม่ใช่ถ้านักเรียนไม่ทันแล้วทำไมนักเรียนไม่ทันมาถามนักเรียนแล้วนักเรียนจะรู้ไหมล่ะสิ่งที่ต้องปลูกฝังคือต้องปลูกฝังครูให้เป็นครูถ้าครูไม่เป็นครูแล้วครูจะมาสอนนักเรียนได้ยังไงแล้วนักเรียนที่ไหนจะเชื่อฟังคนที่ไม่ใช่ครูเรื่องการทำข้อสอบแต่ค่าชีวิตเองนะคะในภูมิปัญญาของเราต้องถึงเราเรารู้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็การที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยมันก็จะเกิดการรู้รักเน่าอะไรของเราก็ไม่แน่นพอใช่ไหมคะความภูมิใจความภูมิใจในท้องถิ่นบ้านเกิดของเราอ่ะก็จะไม่มีกระบวนการประเมินแต่ว่าผมอยากจะให้ลดเรื่องของการกำกับวิธีการสอนครูเพราะว่าถ้าคุณครูมาทำได้แค่สอนหน้าตาอย่างนี้แต่ผมไม่เก่งอังกฤษนะสมัยก่อนผมพูดไม่ได้นะเพราะผมเกิดที่นี่ตัวที่นี่นะแล้วก็แต่ว่าผมไปได้ภาษาอังกฤษตอนอยู่มัธยมปลายเพราะว่าคุณครูที่เขาสอนเขาไม่ได้สอนตามที่แบบครูทั่วไปสอนเขาสอนโดยที่ผมจำได้เลยครั้งแรกที่ผมเข้าไปเรียนคือเขาเปิดวิดีโอให้ผมดูให้ผมฟังมันมีความใช่แต่ว่าเขาก็ให้ผมดูเองเลยก็ดูดูหนังสนุกดีแต่ถึงเวลาเขาก็หยุดแล้วตอนนั้นเขาให้เด็กเขียนเลยซึ่งผมไม่คิดว่าโรงเรียนทั่วไปที่ไหนจะมีครูสอนแบบนี้วิธีการสอนแบบนี้คือสอนให้เด็กได้ใช้ความรู้จริงๆไม่ใช่สอนบทไม่ใช่บทหมายถึงพูดไปแล้วก็ให้เด็กฟังมาแล้วก็สอนแต่เด็กก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กยังไม่ได้ใช้แล้วก็เลยอยากบอกว่าอยากจะให้ลดของเรื่องของการกำกับครูผู้สอนให้มากกว่านี้ปล่อยให้เขามีอิสระในการสร้างสรรค์วิธีการสอนของเขามากขึ้นมันจะทำให้ประสิทธิภาพของครูแต่ละคนในการสอนมากขึ้นไปด้วยซึ่งมันจะเป็นการคัดครูที่ไม่อยากจะเป็นครูออกไปด้วยครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันจะทำให้ภาระของครูหนักขึ้นคนที่จะอยู่ในระบบจะเป็นครูที่อยากจะเป็นครูจริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมรู้สึกมาตลอดและพูดทุกครั้งเวลาไปพูดเรื่องการศึกษาที่ไหนคือเมื่อเด็กหลุดจากชั้นประถมศึกษาขึ้นมาแล้วเขาจะมีความคิดในระดับนึงไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงยังต้องยัดหลักสูตรไปให้เด็กในเมื่ออย่างต่างประเทศอย่างอเมริกาคือเมื่อเด็กขึ้นม.1ปุ๊บเด็กสามารถที่จะเลือกโรงเรียนวิชาอะไรก็ได้ตามที่เขาสนใจแต่คือเปิดมีวิชาเปิดเอาไว้แต่ไม่ใช่ยัดไปให้เด็กทุกคนเรียนเหมือนกันเมื่อเด็กเลือกเองเขาจะพัฒนาความสามารถที่เขาสนใจไม่ใช่ถูกแม่พิมพ์เดียวกันพิมพ์ออกมาให้เหมือนกันและเด็กแต่ละคนก็จะไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยปัจจุบันทุกวันนี้ไม่มีใครที่มีเอกลักษณ์หรือเก่งด้านใดเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนถูกพิมพ์ออกมาเหมือนกันถ้าเกิดเด็กได้เลือกเองเขาจะพัฒนาสิ่งที่เขาสนใจมีอยู่ได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพของเขาเพราะเขาสนใจเขาจะไม่เรียนแบบขอแค่ได้เกรดแต่เขาสนใจที่อยากจะเรียนสิ่งนั้นให้เขาเข้าใจจริงๆและใช้ได้จริงได้พูดถึงไปแล้วเรื่องของหลักสูตรค่ะคือถึงนอกจากหลักสูตรประเทศไทยเราเองก็มีข้อสอบที่เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ของเด็กใช่ไหมคะซึ่งหนูมีความรู้สึกว่าข้อสอบพวกนั้นเนี่ยหนึ่งบางทีสอบไปเพื่อใช้ยื่นคะแนนใช่ไหมคะบางทีมันเป็นวิชาที่มันไม่จำเป็นแต่เราก็ต้องสอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าสอบไปแล้วทำอะไรสองเนื้อหาที่ใช้สอบค่ะคือบางทีอาจจะออกไม่ตรงออกแล้วมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีปัญหามากมายในข้อสอบบางอย่างก็อาจจะ
ไม่สืบเนื่องหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนพูดโดยรวมแล้วก็คือข้อสอบเนี่ยยังมีปัญหาอยู่มากค่ะจะไม่ได้มาตรฐานในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเราเมื่อเกินชอบเวลาถ้าเราได้อ่านรายงานหรือว่าดูแบบการจัดอันดับนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาเด็กไทยไปสอบนะคะอยู่ในอันดับที่เท่านี้ต่ำกว่าประเทศนั้นสูงกว่าประเทศนี้อะไรก็ตามแต่หนูมีความรู้สึกว่าข้อสอบที่เราใช้วัดเนี่ยบางทีมันก็วัดไม่ได้ 100% อาจจะขอยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์นะคะประเทศที่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นที่การศึกษาดีที่สุดในโลกคืออันนี้คือหนูไปอ่านเจอมาอีกทีค่ะคือเขาบอกว่าในฟินแลนด์เนี่ยทุกโรงเรียนเขาจะมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเขาต้องการจะพัฒนาผู้เรียนไปในลักษณะไหนทำให้ในกลุ่มโรงเรียนเนี่ยจะมีข้อสอบที่ไม่เหมือนกันซึ่งข้อสอบนั้นก็จะเป็นไปเพื่อวัดระดับของนักเรียนไปตามจุดประสงค์คือเขาจะยืนอยู่บนจุดประสงค์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนในขณะที่ประเทศไทยนะคะคือเรายัดทุกอย่างให้เด็กแล้วเราก็พยายามจะวัดทุกอย่างจากเด็กซึ่งแน่นอนว่าเด็กคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้สามารถเก่งในทุกๆเรื่องแล้วเราก็จะตีความมาว่าเด็กไทยไม่ฉลาดเด็กไทยสู้ประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้ความจริงหรือว่าเด็กไทยก็ฉลาดไม่แพ้ชาติใดแต่ว่าเราแค่ยังวัดไปไม่ถูกที่เท่านั้นเองหากขอพรได้หรือว่าหากเปลี่ยนการศึกษาได้เนี่ยถึงสิ่งหนึ่งที่เออยากเปลี่ยนก็คือว่าอยากเปลี่ยนในเรื่องของหลักสูตรการเปิดโอกาสให้เด็กได้ออกแบบหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เด็กในชุมชนเด็กที่อยากทำงานเพื่อชุมชนเด็กที่อยากเรียนรู้เรื่องรากเหง้าเขาสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เหมือนที่บอกว่าพบกันครึ่งทางคือเด็กออกแบบครึ่งนึงผู้ใหญ่ใจดีที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเด็กในการดูเรื่องของกระบวนการดูหลักสูตรคือทั้งสองฝ่ายออกแบบร่วมกันอยากให้มีในหลักสูตรของเด็กที่อยากที่จะทำงานเพื่อท้องถิ่นไปด้วยอยากที่จะเรียนรู้กับเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยอยากทำงานไปด้วยอยากให้มีหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะว่ากลุ่มที่แบบบางทีเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมเรียนรู้กับเพื่อนในโรงเรียนได้เพราะนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเราชอบที่จะอยู่กับชุมชนเราชอบที่จะทำงานกับชุมชนมีโรงเรียนแบบนี้ไหมที่เราจะเลือกที่จะเรียนแบบนี้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบนี้จะมีหรือเปล่าเรายึดกับกรอบที่ว่าไม่สอนไม่รู้มานานเกินไปแล้วครับพลังการเรียนรู้ในตัวมนุษย์เด็กทุกคนน่ะอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะรู้ว่านู่นคืออะไรนี่คืออะไรแล้วอยากที่จะเข้าใจโลกอยากเติบโตเป็นอย่างผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เด็กเติบโตขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ไปจำกัดว่าต้องสอนให้เด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พาราด็อกซ์เชิงกับธรรมชาติของมนุษย์นะครับส่วนที่สองก็คืออย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นถ้าคนที่เข้าใจเรื่องการศึกษาจะพูดว่า1คำถามมันพาไปสู่ล้านคำตอบครับเราไม่ได้แค่ทำเรื่องสื่อสารภูมิปัญญาเพื่อให้วัฒนธรรมหรือองค์ความรู้นี่มันอยู่ต่อแต่1คำถามของภูมิปัญญาเนี่ยมันคือทรัพยากรการเรียนรู้ที่จับต้องได้และเป็นจริงแล้วมันต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ด้านอื่นๆทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมหรือว่าเรื่องสังคมภาษาวัฒนธรรมทุกอย่างมันเป็นองค์รวมครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแบ่งหลักสูตรเป็นการแยกส่วนนะครับก็อยากจะทิ้งไว้2ประเด็นแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าในแง่ของความที่เป็นเด็กการศึกษาทางเลือกก็จะโตมากับผมเป็นเด็กโฮมสกูลขอไปยืนแนะนำตัวตอนนี้ปี2สถาบันอาสมศิลป์ครับเราจะโตมากับการที่ผู้ใหญ่มองพวกเราว่าพี่พวกนี้เก่งส่วนน้อยมีเด็กอีกตั้ง13ล้านคนในระบบที่ต้องไปดูแลพวกนี้เอาไว้ก่อนการตัดทางเลือกเอาไว้ก่อนโฮมสกูลเอาไว้ก่อนแต่จริงๆผมคิดว่าหลักสำคัญที่เป็นหลักที่ทำให้ประเทศเราทุกวันนี้มีปัญหาอะไรเดินไม่ได้คือหลัก majority rule minority right majority rule ต้องเคารพ minority right ด้วยแล้วที่สำคัญพวกเราเป็น minority right ที่มีพลังแล้วก็มีองค์ความรู้มากมายที่จะไปบอกว่าสังคมวันข้างหน้ามันต้องเปลี่ยนไปอันนี้ก็จะทิ้งท้ายไว้ผู้ใหญ่ว่าองค์ความรู้ของการศึกษาทางเลือกมันไม่ได้แค่ตอบสนองชุมชนหรือตอบสนองพวกเรากันเองมันมีประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ด้วยครับถ้าเราได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบกันขอบคุณครับ
่เคยรอคอยเวลาปัญหาการศึกษาที่ยังห่างกันมากไปชีวิตสังคมไทยยิ่งไกลห่างออกไปจากศีลธรรมหากเรายังมีหวังที่จะทำเพื่อวันข้างหน้ามาสิพวกเรามาก้าวไปพร้อมกับพลังหากเพียงคนละหนึ่งแรงที่พร้อมร่วมด้วยช่วยกันวันหน้าที่ฝันนั้นวันที่เธอและฉันเริ่มทำดีด้วยกันเพื่อพ่อของเรานั้นคงเป็นจริงเพื่อพ่อของเรานั้นต้องเริ่มด้วยช่วยกันเพื่อพ่อของเรานั้นต้องเริ่มด้วยช่วยกันเพื่อพ่อของเรานั้นต้องเริ่มด้วยช่วย